โอ้นักบวชผู้นี้จะมีรูปงามลักษณะสมเป็นมหาบุรุษในแคว้นกุลรัตของเหล่านี้หาผู้ชายที่มีความเหมาะสมเป็นสามีของมคันธยาลูกของเรายากเย็นเหลือเกินวันนี้เราได้พบแล้วท่านนักบวชเรามีชื่อว่ามคันธยะเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งอยากจะให้แต่งงานออกเย่าเรือนไปแต่ในแคว้นกุลรัตเนี่ยไม่มีชายคนไหนเหมาะสมจนกระทั่งได้พบกับท่านนักบวชวันนี้เราพอใจในลักษณะท่าทางของท่านขอท่านจงยินยอมรับลูกสาวของเราเป็นภรรยาด้วยเถิดถ้าไม่ต้องกลัวว่าลูกสาวของเราจะขี้ริ้วน่ารังเกียจหรอกนะในแคว้นเนี่ยมคันธยางดงามไม่มีใครเกินไปได้ท่านรอเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอ้มคันธยาลูกรักโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนี่รีบไปแต่งตัวให้สวยงามที่สุดเลยนะลูกนะเดี๋ยวนี้เลยลูกไปเร็วลูกเร็วเหนื่อยก็เข้าไปนั่งพักในบ้านก่อนสิพี่พราหมณ์แล้วนี่จะให้มคันธยาลูกของเราแต่งตัวให้สวยงามทำไมเหรอจ๊ะเอาเถอะนะนั่งพักไม่ได้มคันธยาแต่งตัวเสร็จหรือยังเลยลูกฮะแล้วๆหน่อยสิเสร็จแล้วจ้ะพ่ออืมปไปเร็วเจอแล้วเจอแล้วเจออะไรเหรอพี่พราอ้าวก็เจออ้าวไปไหนซะแล้วล่ะเนี่ยอะไรโอ้ยพาเดินมาตั้งไกลพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ้าวก็เจอคนที่จะมาเป็นสามีลูกสาวของเราแล้วนะสิพี่บอกให้ยืนรออยู่ตรงเนี้ยแล้วหายไปไหนเราก็ไม่รู้อ๋อนี่ไงรอยเท้ายังอยู่เลยเจ้ามีความรู้ความชำนาญในตำราดูรอยเท้าลองพิจารณาดูทีสิรอยเท้าเสมอกันเต็มบริบูรณ์แบบนี้เป็นรอยเท้าของมหาบุรุษแสดงว่าอยู่เหนือราคะโทสะโมหะหมดแล้วซึ่งกิเลสไม่ใยดีต่อการครองเรือนหรอกจ้ะพี่พราหมณ์หมดกิเลสแล้วเหรอขึ้นชื่อว่าผู้ชายย่อมต้องชอบหญิงงามทั้งนั้นแหละลองได้เห็นลูกของเราซะก่อนเถอะว่าแต่นักบวชคนนั้นไปอยู่ที่ไหนซะแล้วนะโอ้โหโน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 เจอแล้วเร็วแม่พราหมณ์ลูกมาคันธยาตามพ่อมาเร็วท่านนักบวชท่านนักบวชท่านนักบวชนี่ภรรยาของเราแล้วนี่มาคันธยาลูกสาวที่เราจะยกให้ท่านไงท่านพราหมณ์ทั้งสองเราเคยปฏิเสธกามคุณณโพธิมณฑลในวันที่เราตรัสรู้ว่าดูก่อนกามเราเห็นมูลเหตุของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำริคำนึงถึงนั่นเองเราจักไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการฉะนี้กามเอ่ยเจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมเทศนาเถิดผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยคือกามคุณละบ่วงแห่งมารเสียใช้สติเป็นขอเหนี่ยวรั้งสามารถทำตนของตนไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้ธรรมะของพระพุทธองค์ทำให้เราทั้งสองมองเห็นหนทางสว่าง
ขอพระพุทธองค์อย่าได้ถือโทษลูกสาวของเราเลยมาคันธยาอายุอย่างน้อยนักไม่รู้จักถูกผิดข้าพระพุทธองค์ทั้งสองจะขอลาไปมอบทรัพย์สมบัติและฝากลูกสาวไว้กับน้องชายให้ดูแลปกครองแทนจากนั้นจะขอออกบรรพชาเพื่อบรรลุมรรคผลต่อไป